สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเรามาเริ่มทำเว็บกันเลยนะอันนี้เป็นหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัว WordPress แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะส่วนถ้าใครจะดูที่หน้าเว็บนะครับก็คลิกขวา Open Link in New Tab นะตรงนี้นะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรเลยเนาะหน้าตาเรียบๆมากเลยนะครับอ่ะพอดีอัดให้ใหม่นะครับเพราะว่า1ก็คือว่าตอนนี้เนี่ย WordPress เขามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถมาดูที่อันนี้ได้เลยเนาะโอเคตอนแรกหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้มีความสวยงามเลยเนาะจากนั้นนะครับเรากลับไปที่แดชบอร์ดของเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะโอเคแบบนี้นะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนของการล็อกอินเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทำกันได้เนาะก็คือไปที่เว็บหลักของเรานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า slash นะครับ wp แล้วก็ขีด admin นะครับจากนั้นก็ enter ไปกดใส่ username password นะครับใครทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอมาให้นะครับก็เดี๋ยวจะแอดเพิ่มขึ้นไปให้ด้วยเนาะโอเคหรือว่าใครที่แบบว่าไม่เคยจดโดเมนไม่เคยเช่าโค้ดเลยนะครับก็ตอนนี้โดเมน .com น่าจะราคาปรับขึ้นไปเป็น450บาท550บาทเนาะแล้วก็ส่วนของโฮสต์นะครับก็แนะนำเป็นแผนมันจะมีตั้งแต่699นะครับจนถึงประมาณ1,900บาทนะครับก็แนะนำเป็นแผน1,900นะครับหนึ่งก็คือว่าเราใส่โดเมนได้ไม่จำกัดเนาะทำเป็นเว็บหนึ่งแล้วนะครับก็ทำเว็บอื่นได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้เป็นหน้าแรกนะครับยังโล่งๆอยู่เนาะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าแรกของเรานะผมขอสลับนิดนึงนะโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะอันนี้ไม่ได้ใช้ก็กดปิดไปนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตปิดพวกนี้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตอนหลังเองนะครับโอเคแบบนี้นะจากนั้นนะครับไปที่ Appearance นะครับแล้วก็ไปที่ Theme นะครับเราจะทำการติดตั้งธีมใหม่กันเข้ามานะก็ไปที่ Add New นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกไปที่ Asta นะครับอันนี้นี่คือ WordPress ที่เราทำการติดตั้งที่โฮสต์ของเราเองนะครับแล้วก็โดเมนของเราเองนะไม่ใช่ wordpress.com นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น Asta นะครับแล้วก็ทำการ Install ไปเลยใครที่อยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะครับอื่นๆเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนะครับในส่วนของการปรับแต่งเนาะแต่ว่าในส่วนของการ install ติดตั้งเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็เลยเอามาทำให้ดูนะก็กด active ไปนะครับอ่ะได้แล้วนะครับตรงนี้ก็คือตรงนี้เขาบอกว่าทำการติดตั้ง Asta เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อันไหนที่ไม่ใช้นะครับผมก็จะขอทำการ delete ไปเลยนะครับหนึ่งก็คือประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องขึ้นมาอัปเดตให้กวนตานะครับก็กด delete ไปตกลงนะครับแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเป็นทีม Asta อย่างเดียวแล้วนะครับตรงนี้เราก็มากด get start ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับเผลอปิดไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาที่ในส่วนของตัวทีมของเขาได้นะครับตรงนี้ก็สมมติว่าปิดไปก่อนเลยก็ได้ตึ้งตึ้งนะครับอันนี้จะได้เหมือนกันเนาะก็มาที่ customize ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือมาที่ในส่วนของตัว Asta ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะไปที่ตรงนี้ก็ได้ถ้าใครกดเผื่อปิดไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้มาก็จะปิดกันหมด มาที่ Asta ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับมาทำการกดตรงนี้ได้เลยนะครับ Install นะครับแบบนี้ตรงนี้ก็เป็น Starter Template นะครับก็จะมีเทมเพลตมาให้เราใช้ฟรีๆนะมีทั้งในส่วนของตัวเสียเงินด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวฟรีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการ install แล้วก็กด activate ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับนี่พูดอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็บอก view your website now เลยนะครับแบบนี้แล้วก็เลือกในส่วนของตัว page editor นะครับผมก็จะเลือกเป็น elementor เนาะเพราะว่าก็ถนัดตัวนี้เนาะไปที่ elementor นะครับแบบนี้ก็จะมีตัวเว็บไซต์นะครับรูปแบบ template มากมายเลยนะให้เราเลือกใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมาให้ใช้อันสักอันนึงเนาะอันไหนดีที่มันดูใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบครบนะอันไหนที่มันเป็นพรีเมียมเราก็ต้องซื้อเป็นพรีเมียมนะครับผมมีลิงก์พรีเมียมอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องเสียตังค์นะครับถ้าอย่างนั้นจะใครที่แบบว่าทำเว็บแต่ว่างบน้อยนะครับมันทำได้นะแต่ว่าเนี่ยใครขายต้นไม้นะอันนี้ก็เหมาะเลยนะแล้วก็มีอันไหนอีกนะดูเอาได้เลยนะครับอันไหนที่เป็นพรีเมียมเนี่ยเราก็ดูที่อันที่มันใกล้เคียงกันได้นะผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับ Simple Natural นะครับเนี่ยใครทำเว็บเด็กอันนี้ก็ได้นะหรือว่ามันดูใกล้เคียงกันก็ได้ผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะต
ตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เราทำการนะครับอัพโหลดโลโก้อะไรพวกนี้ไปได้เลยนะใครที่จะทำตามขั้นตอนของเขาก็สามารถทำได้นะเขาจะมีบอกนะดิเมนชันก็180คูณ60นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเอายังไงดีทำไปเลยแล้วกันเนาะไปแคนวานะครับพอดีเมื่อวานก็สอนลูกชายอยู่ด้วยนะครับโอ้โหจะบอกว่าเด็กสมัยนี้ไวมากเลยนะไปที่ Create Custom Size นะครับเท่าไหร่นะลืม 180คูณ60นะครับ180นะครับแล้วก็คูณ60นะครับแบบนี้จากนั้นผมก็ Create New Design ไปเลยวิดีโอนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะครับใครที่แบบว่าไม่ทันก็แนะนำให้หยุดนิดนึงนะอ่ะโอเคผมได้แบบนี้มาแล้วผมก็จะไปเลือกเป็น element นะครับเป็น tree แล้วกันเนาะต้นไม้นะครับเอาเป็นอันไหนดีล่ะ CR แล้วกันนะครับจะดูเป็นกราฟิกอย่างเดียวนะครับอ่ะสมมุติว่าผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับไม่สวย พอต้องทำแล้วก็จะเริ่มต้องเลือกแล้วนะครับอันนี้สวยดีนะอันนี้ก็สวยดีนะคอร์ส Canva ผมก็มีอยู่นะครับใครที่แบบว่าไม่เคยใช้งาน Canva ก็มีสอนอยู่นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับถูกมากๆเทียบกับการใช้งานที่ใช้ได้นะครับผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับดูดีหน่อยนะเหมาะจะเป็นโลโก้นะแล้วก็เทคใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ชื่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสเนาะก็เพื่อนๆทำเพื่อนๆทำก็จะเอาไปปรับแต่งได้นะครับอ่ะสมมติว่าผมเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะง่ายๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหน่อยนะครับมันจะไม่ถูกใจนะนะแบบนี้อ่ะโอเคผมก็ทำการ export ออกมานะครับดาวน์โหลดเนาะแล้วก็เป็น transparent นะครับใครที่ไม่มีไม่ได้เป็นโปรนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะไปใช้ตัว remove.bg นะครับตัวนั้นก็สามารถใช้งานได้นะเซอุ้ยพิมพ์ผิดอ่ะแบบนี้นะครับเป็นโลโก้ไปเนาะเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็มาใส่ตามเขานะครับอัปโหลดโลโก้นะครับแล้วก็ select file ไปเลยเมื่อกี้ใส่ไว้ที่ desktop นะครับ desktop นี่นี่อ่ะโอเคเรียบร้อยมาแล้วนะครับก็กด select ไปครับเขาก็จะเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้ว่ามันจะกว้างใหญ่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ปรับได้แต่ผมว่าเอาเพียวๆเป็นของเดิมไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็กด continue ไปนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราทำการเลือกนะครับในส่วนของตัว color กับ font นะครับก็สามารถมาปรับแต่งได้นะซึ่งตอนนี้มาตรฐานเขาจะเป็นอันนี้อยู่นะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ลองปรับดูนะครับสังเกตว่ามันจะมีส่วนที่มันเปลี่ยนไปนะครับพวกปุ่มนะครับพวกสีต่างๆพวกนี้นะมันจะอ้างอิงตามแม่แบบหลักของเรานะครับผมเลือกอันเดิมแล้วกันนะครับหรือว่าถ้ากดไปแล้วเลือกไม่ถูกใจก็กดตรงนี้มานะครับก็จะเป็นของเดิมเนาะโอเคต่อไปนะครับพวกฟอนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาเลือกได้นะครับเนี่ยอยากได้แบบไหนนะฟอนต์หน้าตาเป็นแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนในส่วนของตัว Elementor ได้นะครับผมชอบอันนี้แล้วกันนะครับก็กด continue ไปนะอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับ import อันนี้ import โอเคเรียบร้อยนะครับแชร์ non sensitive data ไม่แชร์นะจ๊ะ import content โอเค submit นะครับตรงนี้ผมปิดก่อนนะตึงเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็คอยเขาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาต่อนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราไปดูเว็บไซต์ได้เลยนะเราก็เดี๋ยวผมปิด Canva ก่อนดีไหมไม่เป็นไรไปดูเว็บไซต์กันเลยนะครับแบบนี้นะเขาจะเปิดเป็นแท็บใหม่ขึ้นมานะครับสังเกตว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับระหว่างเว็บที่เราทำตอนแรกนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะคือ1เว็บทั่วนะครับเสร็จแล้วนะกับอันที่เรา import เข้ามานะครับด้วยการตั้งค่านิดหน่อยนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อขายออนไลน์ได้เลยนะ
แล้วก็ใครที่อยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปโหลดไปให้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถเข้าใช้ได้นะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะจะได้ทำได้นะครับเผื่อว่าใครที่แบบว่าต้องมาทำเป็นโปรเจกต์ของลูกชายแบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้น ตรงนี้นะครับเราก็จะมาแก้ไขกันนะอันนี้ก็คือหน้าหลักๆของเว็บเราแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวธีมไปนะครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ลอง exit to dashboard นะครับกลับไปที่หน้าหลักของเรานะครับเขาจะทำการติดตั้งตัวพวกปลั๊กอินอะไรพวกนี้มาให้นะครับเนี่ย thank you อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็สคริปต์เซตอัพไปนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเซตอัพพวก WooCommerce ได้นะครับถ้าใครอยู่ในคอร์สที่เป็น e-commerce อยู่แล้วนะครับก็มีการเซตอัพไว้ให้แล้วนะตรงนี้ผมก็สคริปต์ไปโหลดเลยตรงนี้ก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็ปิดไปนะครับไม่ได้ใช้เนาะอ่ะตรงนี้เขาจะลงพวก WooCommerce มาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถเปิดเป็นร้านออนไลน์ได้เลยนะโอเคพวกนี้ก็จะมีปลั๊กอินมาให้เยอะแยะเลยนะครับขอโทษทีเสียงดังนะครับมอเตอร์ไซค์แถวบ้านเสียงดังมากก็บางคันก็เสียงเพาะโอเคแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าหลักกันนะในกรณีที่เราต้องการปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆนะครับก็สามารถทำได้อยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็น Elementor นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าต้องการแก้ไขในส่วนของตัวรูปภาพนะเราก็ไป Edit with Elementor ตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยใช้งาน Elementor ฟรีนะครับก็จะสามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับแต่งแก้ไขอะไรพวกนี้ทำได้หมดอยู่แล้วนะนี่เห็นไหมครับเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนรูปข้างหลังนะครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบบว่าเอ๊ะมันไม่รู้จะยังไงนะครับหรือว่าทำไม่ถูกจะแก้ตรงไหนนะครับก็ไปคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันจะอยู่ที่สไตล์นะครับปกติขั้นตอนการทำเว็บหลักๆที่ง่ายๆเลยนะครับพื้นฐานเลยนะก็คือเรามาดูก่อนนะว่าของเดิมเขาอะใช้รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ดูขนาดของเขานะเห็นไหมครับ1920x1280 พิกเซลนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนรูปนะครับเราก็เอารูปที่ขนาดเท่ากันนะครับมาแปะนะครับมันก็จะดูสวยงามนะครับนี่แบบนี้นะหรือว่าในกรณีนะครับอย่างที่เป็นของเว็บรูปหรือว่าที่ผมแนะนำไปนะครับก็จะเขาจะใช้เป็นวิดีโอนะครับเราก็เข้าไปที่ YouTube เลยนะครับแล้วเราก็สามารถเอา YouTube มาใส่ได้เหมือนกันนะครับเป็นแบ็คกราวด์เนาะผมจะพิมพ์คำว่า Sky นะครับ SKY4K นะครับแบบนี้สมมุติว่าผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะโอ้นี่สวยอันนี้แล้วกันครับเราก็ไป copy URL มานะครับแบบนี้คัดลอกปึ้งแล้วก็ดูวินาทีไว้นะครับวินาทีไหนนะสักวินาทีที่10แล้วกันนะครับเราก็มาที่เว็บของเรานะแล้วก็ไปเลือกนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าเป็นคลาสติกนะมันสามารถใส่เป็นสีธรรมดาได้ใส่เนี่ยสีตรงนี้ได้นะครับใส่ image ได้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกราเดียนนะครับก็คือเป็น2สีนะด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอนะครับเราก็วางไปเลยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเรามาเลือก start time นะครับก็จะเลือกที่สัก10-70วินะครับสัก20แล้วกันนะสัก10อ่ะสัก10-70วินะครับแบบนี้นะเขาก็จะดึงมาแค่ช่วงนั้นๆนะครับเนี่ยก็ได้วิดีโอมาใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าให้ pay on mobile ไหมนะครับ pay one ไหมนะครับ background for back คืออะไรนะครับในกรณีที่มันไม่ขึ้นวิดีโอมันจะขึ้น background for back มาให้นะครับตรงนี้ก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้อ่ะสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นวิดีโอแล้วกันเนาะก็กดอัปเดตไปนะครับทำเว็บก็คือเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหนังสือนะครับผมมองว่าโอ้โหอยากได้สีขาวจังเลยนะครับเราก็ไปทำการคลิกในส่วนของตัวหนังสือนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ไปที่สไตล์นะครับปกติเนี่ยเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาจะแบ่งไว้ให้เป็นหมวดหมู่ที่เราใช้งานง่ายอยู่แล้วนะในส่วนของตัวคอนเทนต์ก็คือปรับทุกอย่างนะครับพิมพ์เข้าไปลิงก์ไปไหนจัดซ้ายจัดขวาจัดกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสไตล์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวจัดแต่งพวกสีนะ text color นะครับผมขอเลือกเป็นสีขาวแล้วกันนะครับนี่เป็นสีขาวแล้วกันนะครับตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ text color ผมก็ขอเลือกเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับตึงแบบนี้นะครับในกรณีของปุ่มนะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเราก็กด delete ออกไปได้นะครับตึงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หน้าแรกของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วไหนผมขออัปเดตนะ
แล้วก็ไปดูหน้าแรกของเรากันอีกทีสิไปดูหน้าแรกนะครับก็ View Pageใครที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็น่าจะคุ้นชินเนาะแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับเว็บของเราหลังจากเปลี่ยนไปน้อยนึงนะครับก็คือเอาวิดีโอมาใส่นะครับมันก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นเห็นไหมครับดูแกรนด์เลยเนาะต่อไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวผมก็ค่อยๆไล่มาทีละอันเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ก็คือในส่วนของตัวเฮดเดอร์นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอดูเวลาหน่อยโอ้15นาทีแล้วเดี๋ยวขอตัดเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับ1ก็คือว่าจะได้ดูกันง่ายๆเนาะแล้วก็ผมจะได้มีคลิปเยอะๆด้วยฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันต่อในส่วนของตอนต่อไปนะครับก็จะเอาเป็นหน้าหลักนะครับคือเอาทำหน้านี้หน้าเดียวเนี่ยทำได้ทุกหน้าแน่นอนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูวิดีโอนี้เสร็จนะครับผมก็ถ้าอัพวิดีโอขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยสักไม่กี่วันผมก็จะเปิดเป็นขายแล้วนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ